ว้าวหลังจากทำค่ะคุณผู้ชมไม่ถึง2สัปดาห์นะคะออกดอกแล้วจ้าใครมีปัญหาปลูกมะนาวในกระถางแล้วต้นโทรมต้นกาวไม่แตกยอดใบไม่ออกดอกทำตามนี้เลยสวัสดีค่ะคุณผู้ชมทุกท่านค่ะพบกันอีกเช่นเคยค่ะวันนี้นะคะแม่หญิงจะพาคุณผู้ชมนะมาทำให้มะนาวในกระถางออกดอกค่ะคุณผู้ชมใครที่ปลูกมะนาวแล้วไม่ออกดอกนะคะมาเริ่มทำวิธีนี้กันเลยไม่นานนะคะเขาก็จะมีดอกติดผลให้กับเราค่ะหรือว่าคุณผู้ชมท่านไหนนะคะที่ปลูกมะนาวแล้วออกดอกแล้วดอกร่วงนะคะมาทำวิธีนี้กันค่ะทำยังไงเดี๋ยวไปติดตามรับชมพร้อมกันค่ะก่อนจะไปรับชมแม่จิ๋มขอคนละ1ไลค์1แชร์ Subscribe สากุชแนลเพื่อเป็นกำลังใจด้วยนะคะไปค่ะเราไปบำรุงมะนาวในกระถางทำให้มะนาวต้นเก่าต้นเดิมให้มีดอกผลดกเต็มต้นกันเลยค่ะทุกคนโอ้ดอกออกเพียบเลยค่ะทุกคนคุณผู้ชมดูนะได้ผล 100% ค่ะเนี่ยคุณผู้ชมเห็นไหมดอกออกเต็มเลยค่ะคุณผู้ชมดูใบเขาสิคะแตกออกมาเต็มเลยวันนี้นะคะมีเคล็ดลับมาแนะนำคุณผู้ชมนะคะที่ปลูกมะนาวในกระถางค่ะเนี่ยถ้าคุณผู้ชมเป็น FC แม่จิ๋มนะดูประจำนะก็จะเห็นแหละว่าแม่จิ๋มทำยังไงนะคะเนี่ยเห็นไหมคะแตกยอดใบออกมาเร็วมากเต็มเลยค่ะแล้วก็ออกดอกไวด้วยสำหรับคุณผู้ชมที่เข้ามาถามแม่จิ๋มเนาะว่าทำตามแล้วทำไมไม่เห็นได้เหมือนของแม่จิ๋มเลยจริงๆแล้วไม่ว่าเราจะปลูกพืชชนิดไหนนะคะมีปัจจัยหลายอย่างมากเริ่มต้นก็คือที่ดินค่ะดินเสียดินแน่นดินแข็งนะคะโดยเฉพาะเราปลูกในกระถางเนี่ยมีส่วนทำให้เขาไม่เจริญเติบโตแล้วก็ไม่มีดอกมีผลให้กับเรานะคะนี่แม่จิ๋มใส่กระถางไม่ใหญ่มากนะเนี่ยแต่ต้องพรวนดินประจำเลยนะคะดินระบายน้ำได้ดีให้ปุ๋ยประจำนะคะแล้วคุณผู้ชมมองเห็นอะไรไหมคะอันนี้เป็นช่วงเช้านะคะแสงแดดค่ะแสงแดดส่องค่ะคุณผู้ชมสำคัญมากก็คือต้องมีแสงแดดส่องถึงนั่นเองนะคะมะนาวของเราถึงจะแตกยอดใบดีมีดอกมีผลให้กับเราค่ะมาเริ่มกันเลยนะคะว่าแม่จิ๋มทำยังไงนะมาดูขั้นตอนเริ่มแรกกันก่อนเลยนะคะก่อนที่เราจะบำรุงต่อไปนะคะขั้นตอนแรกจะทำยังไงให้เขาแตกยอดใบใหม่ขึ้นมาแบบนี้ต้นส้มๆเก่าๆกิ่งไหนเสียๆนะคะเกิดโรคเยอะๆนะคุณผู้ชมตัดออกให้หมดเลยให้เหลือแต่ก้านเหลือแต่กิ่งนะคะเนี่ยตัดออกเลยนะคะไม่ต้องเสียดายใบลิออกเลยค่ะเดี๋ยวเขาจะออกมาตามข้อตาเนี่ยค่ะเหมือนแบบนี้นะคะเนี่ยออกมาแล้วแต่ถ้าใบไหนดีๆก็เก็บไว้นะคะนี่อย่างใบนี้เห็นไหมคะเกิดโรคช่วงนี้อากาศเปลี่ยนบ่อยนะคะอย่างวันนี้อากาศเริ่มเย็นอีกละเมื่อวานก็ร้อนนะคะต้นไม้เขาก็ปรับตัวไม่ทันก็จะเกิดโรคเชื้อราใบจุดใบเน่านะคะเราตัดแต่งได้เนี่ยไม่นานนะคะเขาก็จะแตกออกมาแบบนี้ค่ะก็จะได้อย่างที่เห็นเลยก็คือการทำสาวนั่นแหละนะคะเนี่ยใบใหม่ออกมาดีๆทั้งนั้นเลยนะคะหลังจากที่เราตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยแล้วนะคะเราก็มาดูดินค่ะมาเช็คดูดินนะคะดินแน่นดินแข็งแล้วก็มาทำแบบนี้ก็เลยปลูกมะนาวไม่ออกดอกนะคะหรือว่าออกดอกแล้วร่วงนะคะไม่ติดผลเลยทำยังไงคะแม่จิ๋มนะคะมาใช้สูตรนี้กระตุ้นให้เกิดแตกตาดอกนะคะให้มีดอกมีผลดอกไม่ร่วงต้นแข็งแรงค่ะพาละลายยาพาราก่อนเลยนะคะคากะปินะคะประมาณ1ช้อนชาสารเซโตไซนีนะคะช่วยกระตุ้นระบบรากแล้วก็เลี้ยงดอกเลี้ยงผลช่วยให้พืชต้นไม้ของเราแตกยอดใบดีค่ะยาพาราจะทำให้ต้นแข็งแรงนะคะระบบรากนะคะรากฝอยแตกดีค่ะหาอาหารได้เก่งนะคะเขาก็จะมีดอกมีผลให้กับเราช่วยกำจัดเชื้อโรค
เชื้อราต่างๆในดินด้วยนะคะต่อไปค่ะผงชูรส1ช้อนชาสปอนเซอร์นะคะ2ช้อนส่วนผสมเข้ากันค่ะยาพาราจะนำไปทุบหรือว่าไปตำไปบดก็ได้นะคะได้ปุ๋ยกระตุ้นรากกระตุ้นดอกแล้วค่ะไปดูวิธีใช้กันเลยเตรียมน้ำใส่ภาชนะ10ลิตรค่ะตามด้วยฮอร์โมนที่เราทำเมื่อสักครู่นะคะคุณผู้ชมปลูกมะนาวนะคะในกระถางแล้วไม่เจริญเติบโตนะคะไม่มีดอกเลยไม่แตกยอดใบนะคะขั้นตอนแรกคุณผู้ชมต้องใช้สิ่งนี้นะคะนั่นคือปุ๋ยคอกมูลวัวเขามีธาตุอาหารหลักแล้วก็ธาตุอาหารรองค่ะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมฟอสเฟตสังกะสีนะคะโบรอนเนาะจะช่วยให้ดินดีด้วยค่ะโรยเลยทุกหนึ่งเดือนอย่าให้ขาดนะคะจะช่วยทำให้ต้นของเขาแข็งแรงค่ะเวลาติดผลแล้วนี่น้ำเขาจะเยอะมากเลยนะคะทำให้ดินนะคะดีมากๆร่วนซุยนะคะพืชก็หาอาหารได้สะดวกแล้วก็รวดเร็วต้นของเขาก็จะโตเร็วแข็งแรงค่ะเร่งการออกดอกนะคะทำให้ดอกไม่ร่วงค่ะด้วยสูตรที่เราทำเมื่อสักครู่นะลดเลย 1-2 แก้วโตๆเลยนะคะสัปดาห์ละ1ครั้งค่ะทุกเดือนเราควรจะพรวนดินให้ต้นมะนาวด้วยนะคะเพื่อให้ดินร่วนซุยระบายน้ำได้ดีค่ะดินก็จะได้ลักษณะแบบนี้เนี่ยปุ๋ยคอกมูลวัวเขาก็จะมีไนโตรเจนฟอสฟอรัสโพแทสเซียมธาตุเหล็กสังกะสีโบรอนนะคะมีแคลเซียมช่วยบำรุงต้นไม้ที่โทรมๆนะให้กลับมาแตกยอดใบอีกครั้งหนึ่งก็จะได้แบบนี้นะคะอย่างน้อยคุณผู้ชมต้องให้เดือนละ1ครั้งไม่ว่าจะเป็นปุ๋ยคอกปุ๋ยหมักปุ๋ยชนิดไหนก็ได้บำรุงรากบำรุงใบนะคะเข้าไปดูย้อนหลังได้นะคะมีคลิปที่แม่จิ๋มทำไว้นะคะวันนั้นนะคะที่แม่จิ๋มทำเนาะจะมีใบอยู่ 2-3 ใบที่โผล่ออกมาแตกออกมาแม่จิ๋มก็จะใส่ปุ๋ยก็จะมีปุ๋ยเปลือกไข่นะคะเลี้ยงดอกเลี้ยงผลหรือว่าจะฉีดพ่นทางใบคุณผู้ชมก็ใช้ฮอร์โมนไข่ได้นะคะฉีดพ่นบ่อยๆสัปดาห์ละ1ครั้งหรือว่าจะเป็นปุ๋ยเปลือกไข่นะคะในปุ๋ยเปลือกไข่เขาก็จะสามารถเลี้ยงดอกเลี้ยงผลได้เพราะว่าในเปลือกไข่เขาจะมีแคลเซียมสูงมากนะมีฟอสฟอรัสเนาะช่วยเลี้ยงการออกดอกค่ะเคล็ดลับอีกหนึ่งอย่างก็คือขี้เถ้าค่ะที่บ้านแม่จิ๋มมีขี้เถ้านะคะเราก็ใช้ขี้เถ้าสัก1กำมือนะคะโรยรอบๆกระถางค่ะจะช่วยเร่งดอกเร่งผลได้เป็นอย่างดีทําให้ดินดีด้วยกําจัดพวกมดหนอนแมลงนะคะจริงต้นนี้ตอนแรกเขาจะมีหนอนมีด้วงอะค่ะเจาะอยู่ด้านในเหมือนต้นเขาจะเริ่มที่แบบว่าโทรมละแต่ว่ามาเจอก่อนแม่จิ๋มก็จะใช้ผงขี้เถ้าหรือไม่ก็ปูนขาวไดโนไมท์นะคะโรยค่ะเปลี่ยนสลับกันนะคะทุกๆ 4-5 วันเขาก็จะหายไปแล้วก็เริ่มกลับมาฟื้นฟูใหม่เริ่มดีขึ้นแล้วก็ตอนนี้ก็ออกดอกเต็มต้นเลยค่ะคุณผู้ชมเนี่ยเราก็ไปดูกันนะคะบางท่านบอกว่าออกดอกแล้วมันก็ร่วงนะคะเวลาช่วงออกดอกแบบนี้คุณผู้ชมอย่าให้ขาดน้ำนะต้องรดน้ำนะให้ดินเปียกดินชุ่มแบบเนี้ยตลอดเลยถ้าเขาขาดน้ำปุ๊บเขาจะสลัดดอกทิ้งร่วงหมดเลยนะคะช่วงที่เขาออกดอกก็เป็นช่วงที่ระวังค่ะพวกแมลงนะคะแมลงวันทองนะคะเพี้ยมดใบเขาก็จะกุดหดนะคะโรคเชื้อราโรคแคนเกอร์เพราะฉะนั้นต้องฉีดพ่นป้องกันเลยนะคะถึงแม้ว่าจะออกดอกแล้วเราก็ป้องกันเลยจะให้ดีก็เริ่มที่จะฉีดพ่นตั้งแต่ใบเขาเริ่มงอกเริ่มแตกออกมาเล็กๆแบบนี้นะคะจะได้ไม่เกิดโรคนะเนี่ยค่ะมาดูกันค่ะทุกคนหลังจากที่เราบำรุงพรวนดินตัดแต่งกิ่งเรียบร้อยนะคะใบเขาเริ่มงอกแตกออกมาแล้วใบเล็กๆคุณผู้ชมต้องป้องกันนะคะกำจัดแมลงศัตรูพืชโรคมะนาวนะคะอย่างเช่นโรคเชื้อราโรคแคนเกอร์นะแม่จิ๋มก็ใช้สิ่งนี้นะคะน้ำส้มควันไม้ค่ะน้ำส้มควันไม้เขาทำจากการเผาถ่านนะคะก็จะเกิดการเป็นละอองเป็นหยดน้ำกลั่นกรองออกมาก็จะได้เป็นน้ำส้มควันไม้นะคะเขาจะมีกลิ่นถ่านค่ะซึ่งมดหนอนแมลงไม่ค่อยชอบนะคะเขามีคุณสมบัติพิเศษนะทั้งบำรุงต้นไม้ทำให้แข็งแรง
เร่งดอกเร่งผลนะคะมีทั้งฟอสฟอรัสโพแทสเซียมนะมีแคลเซียมค่ะแล้วก็มีกำมะถันขวดเดียวโคตรคุ้มเลยค่ะคุณผู้ชมมีไว้ในบ้านดีนะคะช่วยบำรุงด้วยเร่งดอกเร่งผลทำให้พืชแข็งแรงแถมยังไล่มดหนอนแมลงป้องกันโรคเชื้อราในพืชใบจุดใบด่างนะคะแล้วก็โรคแคนเกอร์ได้อีกตั้งหากค่ะคุณผู้ชมก็เตรียมน้ำนะคะ1ลิตรค่ะตามด้วยน้ำส้มควันไม้1ช้อนถึง2ช้อนนะคะช้อนโตๆ2ช้อนแล้วมั้งเนี่ยลงไปเมื่อสักครู่นะคะลงไปก็คนค่ะใส่กระบอกฉีดค่ะไปฉีดพ่นทางใบได้เลยค่ะทุกๆ 5-7 วันค่ะไม่มีน้ำส้มควันไม้ใช้อะไรแทนได้ค่ะแม่จิ๋มนะคะใช้น้ำปูนใสค่ะปูนใส1ช้อนโต๊ะต่อน้ำ1ลิตรนะคะรอให้ตกตะกอนคุณผู้ชมก็กรองน้ำใสๆมาใช้ฉีดพ่นได้ทุกวันเลยค่ะนั้นเป็นวิธีการป้องกันโรคมะนาวกำจัดศัตรูพืชแบบง่ายเลยจ้ามาดูวิธีใช้การนะคะหลังจากที่เราผสมแล้วเรียบร้อยนะเนี่ยใบเล็กๆอ่อนๆเริ่มที่จะแตกออกมาแบบนี้ค่ะเนี่ยฉีดพ่นได้เลยทำให้เป็นละอองนิดนึงนะคะมีดอกก็ฉีดได้แต่ถ้าโดนดอกนี่อย่าใช้เข้มข้นมากนะถ้าออกดอกแล้วนะคะเนี่ยใบเล็กๆแบบนี้นะคะช่วงเย็นๆค่ำๆหรือว่าช่วงเช้านะคะสัก9โมงไม่เกินสัก10โมงเนี่ยค่ะฉีดพ่นได้เลยจะช่วยเร่งดอกเร่งผลได้ด้วยนะคะทุกๆ 5-7 วันค่ะมดหนอนแมลงโรคเชื้อราหายเกลี้ยงเลยค่ะดูแลเอาใจใส่นะคะรดน้ำพรวนดินแสงแดดได้นะคะให้ปุ๋ยสม่ำเสมอไม่นานมะนาวของเรานะคะก็จะออกดอกออกผลให้กับเราแบบนี้เลยค่ะทุกคนใครมีปัญหาเรื่องมะนาวนะคะต้นโสมๆเก่าๆไม่ออกดอกให้ตั้งนานแล้วนะคะลองนำวิธีนี้ไปทำใช้กันดูนะแชร์ต่อกันด้วยนะคะทุกคนไม่ยากเลยใช่ไหมคะสำหรับการทำให้มะนาวออกดอกค่ะแต่จริงกว่าที่เขาจะมีดอกมีผลให้กับเรานี่มีปัจจัยหลายอย่างมากๆเลยนะคะเริ่มตั้งแต่ดินปลูกค่ะการดูแลเอาใจใส่การรดน้ำการให้ปุ๋ยสม่ำเสมอนะคะแสงแดดนะคะก็จำเป็นมากๆเลยการดูแลเอาใจใส่นี่แหละที่ทำให้ต้นไม้ของเราไม่ว่าชนิดไหนๆเจริญเติบโตได้ผลผลิตตามที่เราต้องการค่ะอย่าลืมไปทำกันนะคะแม่จิ๋มมองว่าคลิปนี้น่าจะมีประโยชน์สำหรับคุณผู้ชมทุกท่านนะคะแล้วก่อนจากกันอย่าลืมกดไลค์กดแชร์ Subscribe สาคูชาแนลด้วยนะคะเพื่อเป็นกำลังใจทำคลิปดีๆต่อไปค่ะรอชมคลิปหน้านะคะว่าแม่จิ๋มจะนำสาระดีๆเลยมาฝากคุณผู้ชมนะคะวันนี้ต้องลาไปก่อนแล้วก็ขอบคุณคุณผู้ชมทุกท่านค่ะที่รับชมพบกันคลิปหน้าสำหรับวันนี้สวัสดีค่ะ